ผลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรอบ8คนสุดท้ายรุ่น63.5กิโลกรัมชายบรรจงศิลินศรีนักชกชาวไทยพบกับอิลิกซันบอกเกตนัก,ก,กชกคิวบาเป็นนักชกค Q ิวบาที่อาศัยความแข็งแกร่งความรวดเร็วเอาชนะนักชกชาวไทยไปขาดลอย5ต่อศูนเสียงทำให้บรรจงศิลินศรีตกรอบ8คนสุดท้ายผ่านเหรียญโอลิมปิกไปอย่างน่าเสียดาย